สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นอาร์เซนอลจัดกาลาเซกปิดบัญชี CSAK มอสโกศึกยูโรปาลีกปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องการชัยชนะเล็กๆเพื่อการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศส่งกาลาเซกเปิดถิ่นรับมือ CSK มอสโกทีมแกร่งจากรัสเซียที่หมายสร้างเซอร์ไพรส์บุกทุบให้ได้ในการแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในคืนวันพฤหัสบดีที่5เมษายนในปี2561พรีวิวฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกก่อนรองชนะเลิศนะครับระหว่างอาร์เซนอลจากประเทศอังกฤษพบกับ CSAK มอสโกรัสเซียนะฮะเตะเวลา 2:05 นาทีถ่ายทอดสดทาง Beeing Sport 1แล้วก็ PPTV HD นะครับเตะที่สนาม Emirates Stadium ซึ่งเป็นอาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านก่อนนะฮะอาร์เซนอลเทรนเนอร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลพาทีมเข้ารอบนี้หลังเอาชนะ AC มิลานด้วยประตูรวม 5-1 ก่อนอัดสโตกซิตี้ 3-0ในเกมลีกล่าสุดนะฮะเป็นการชัยชนะ4นัดติดแล้วนะครับสภาพทีมในเกมนี้วินเกอร์ยังชวดใช้งานปีแอร์เอริกโอบามยองที่ติดคับไทยรายเดียวเท่านั้นส่วนเดนนี่เวลเบกมีการบาดเจ็บรบกวนต้องรอทดสอบความฟิตแต่คาดว่าในรายของรองกอสซิยานีครานิชาก้าและเฮริกมาคิโตเรียนน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงตามปกติรวมไปถึงอเล็กซานเดอร์รากาเซกที่หายเจ็บกลับมาแล้วส่วนแนวรุกนั้นใช้งานเมซุตโอซิลและกาลาเซกเป็นแกนหลักของทีมนะฮะเรามาดูฝั่งของ CSAK มอสโกจากรัสเซียผู้มาเยือนนะครับทางด้านวิกตอร์กอนซาเลนโกเทรนเนอร์ของมอสโกก็พาทีมเข้ารอบนี้ด้วยการเอาชนะโอลิมปิกลียงด้วยกดประตูทีมเยือนหลังจากเสมอกัน 3-3 ก็ได้อเวโกเข้ามานะฮะแล้วก็ในลีกเบียดเอาชนะรอสตอฟมา 2-1 ในเกมลีกล่าสุดเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดติดต่อกันสภาพทีมในเกมนี้คาเชเลนโก้ก็จะไม่มีคารินนาบัสคินที่ติดโทษแบนนะฮะรวมไปถึงวิกตอร์วาชินและมาริโอเฟอร์นันเดสที่เจ็บก่อนอยู่หน้านี้อยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นไม่มีปัญหาแกนหลักประจำทีมอาทิเช่นสเกอร์อินาเซวิชอลันชาโกเยฟอเล็กซานเดอร์โกโลวินและฮาเมดมูซาต่างพร้อมลงสนามเช่นเคยนะฮะส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของอาร์เซนอลที่จะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับเดวิดออสปิน่าเอ็กตอร์บิรินสโครันมุตโตฟีรอลองกอสซิยานีอิกนาซิโอโมโรเอลอารอนเลมซี่กรานิตชาก้าเอริกมังคิเตเลียนแจ็ควิลเชียร์เมซุตโอซิลและอเล็กชองแดร์ดรากาเซกส่วนฝั่งทางรัสเซียนะฮะผู้มาเยือน CSAK มอสโกมาในระบบ 3-1-4-2 ผู้รักษาประตูอีกอร์อากินเฟเยฟวาซิลีเบเลซุสกีเซเกย์อินาซิวิชอเล็กเซ่เบเลซุสกี้บิลาสนาโชคอนสแตนตินคูชาเยฟอลันชาโกเยฟอเล็กซานเดอร์โกโลวินจอร์จี้มิลานอฟอาเมดมูซาและปอนตุสเวอร์บูมผู้ตัดสินในเกมนี้ก็คือพาเวลโคลาเวกส์นะฮะจากประเทศเช็กอย่าลืมนะครับแฟนฟุตบอลของอาร์เซนอลเตะเวลา 2:05 นาทีถ่ายทอดสดทางPPP TV HD นะครับซึ่งเป็นพรีทีวีไม่ต้องมีจานดาวเทียมก็ดูได้นะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็คือ Beeing Sport 1 นะครับแฟนฟุตบอลทั้งหลายสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น